คือไม่เข้าใจทำไมต้องให้พี่เปิดคลิปกับ TikTok เนี่ยมันจะมีอะไรวะ TikTok เนี่ยคือขอดูหน่อยดิปะเมียเขาเราชื่นใจไปคนอื่นแล้วกันโอ้โหกำลังท้ออยากจะขอให้กำลังใจมึงหูปากก่อนดิค่ะอีกโอ้จังหวะนี้เพื่อนไม่สำคัญแล้วครับเอาปลอกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังมีแต่ดราม่าแม่งโอ้โห TikTok กูไอ้อุ้ยโอ้ my gosh นี่คนนี้ดีกว่าทุกคนคือคนที่ผมตาม TikTok มานานแล้วนะครับแม่ไม่ยังเอ้าก็เลื่อนมาเจออ่ะทำไมอ่ะเอ้าเอ้าแม่ไม่ยังเอ้าสปอร์ตเอ้าเออขอโทษครับเอามาที่หลักจะบ้าจะบ้าโอ้คนน่ารักเลยเบ้ก็ให้อภัยครับให้อภัยครับน่ารักเกินดูนี่นะคะ sorry นะคะไม่ไหวนะคะไม่อย่างนี้นะคะเพราะว่าดูอันอื่นดีกว่าดูอันนี้ดีกว่านี่เขาเลือกไม่ใช้เกมแล้วดูสาวแล้วโอ้โหคลิปนี้แม่งเอ้าโอ้โหเอ้าไอ้ซันมาคอมเมนต์ตอนไหนวะเนี่ยรับรักผมเถอะจะบวชให้2พรรษาเลยกูมาแอบคอมเมนต์ตอนไหนวะโอเคแคสเกมได้และแน่นอนว่าพี่ก็เปิดคลิปแบบสาวใน TikTok ให้ทุกคนดูแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องพี่ด้วยถ้ามึงยังไม่กดแล้วก็มึงเห็นซันไดมั้ยกูจะเอาซันไดจิ้มตูดมึงแล้วก็หมุนไอ้ขอโทษครับแต่ก็ถ้าน้องไม่กดเนี่ยพี่จะทำจริงอ่ะไม่เอาดีกว่าหรือมึงอยากโดนของจริงเหรอโอเคเขาเริ่มนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเอาซันไดนะครับที่ FC พี่บอกว่ามันแอบปรับมาใหม่ huh? ซึ่งซันไดนะครับเขาบอกว่ามันแอบปรับดาเมจให้แรงขึ้นนะครับตอนนี้ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันปรับมาจริงหรือเปล่าแต่ก็มาดูคลิปนี้ว่ามันปรับจริงหรือเปล่ามึงยูปากไปไก่เป็นแค่ตัวประกอบไปจะพูดอะไรมากมายอุ้ยคลิปนั้น FC บอกว่า FC ชอบมากเลยมึงโดนด่าอะไรเงี้ยดูด่าเฮ้ยอุ้ยญี่ปุ่นสายฟ้าเฮ้ยโกงปะวะแม่งใช้ผลโกงอ่ะเขาบอกว่าซันไดเนี่ยโดนปรับดาเมจนะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันโดนปรับจริงๆหรือเปล่าถ้าใครที่รู้ว่ามันโดนปรับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยส่วนใครที่ไม่รู้ก็รู้ไปซะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็ยังที่สำคัญอย่าลืมกดสับกระดิ่งทุยสับกระดิ่งสับกระดิ่งคืออะไรวะมาก่อนอื่นนะครับถ้าคลิปนี้ถึง 1,500 ไลค์อีกแล้วพี่ก็จะมาทำอะไรวะกระบองก๊อตเอเนล V2 VSไอ้นี่แหละ V2 นะครับอันนี้คือซันได VS อะไรนะเนี่ยครับไอ้ตีสวนอันใหม่นะครับของบอสใหม่โลกใหม่เลยโลกเก่าแต่เกาะใหม่มาตีกันเถอะมามาสิไอ้ไก่อุ๊ยใช้สกิลผิดอะไรอะครับอ่ะให้ดูสกิลก่อนว่าของตีสวนเป็นสกิลแบบสกิลโง่ๆอ่ะใช้ดิเพื่อนใช้ดิให้ FC ดูดิเนี่ยครับสกิลแบบเบาๆแต่คุยไม่เบานะลดไปกี่ร้อยวะน่ะเอาอีกอันนึงดิอีกหนึ่งสกิลดิอีกหนึ่งสกิลดิโอ้เนี่ยครับแม่งโอ้ไอ้เหี้ยรอดไปเกือบครึ่งหลอดไม่เบานะกูว่าเนี่ยกูนึกว่ามันจะกากแม่งไม่กากละมาพี่จะไม่อ่อนนันใดให้ทั้งสิ้นนะครับพี่จะเซิงเต็มที่แล้วก็ใช้แต่ดาบอุ้ยอุ้ยซันไดมันปรับมาจริงเหรอวะเฮ้ยกูก็ไม่รู้อะแต่ก็มาเถอะหลบง่ายเว้ยสกิลมึงอะบางคนบอกว่าพี่เลิกด่าว่าไอ้ไก่ได้ไหมครับได้เลยไอ้ไก่โอ้โหอันนั้นแรงเกินกว่าด่าไอ้ไก่จะเบากว่าไอ้ไก่นะเฮ้ยโอ้โหมึงเลี่ยมนะมึงเลี่ยมนะมึงเลี่ยมใช่กูนะหยุดก่อนหยุดก่อนไปฝั่งใครฝั่งมันดิกูเริ่มไม่ไหวแล้วตีอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จไอ้ชิบหายมึงมาเลยใช้ผลได้คอมโบเลยจังหวะนี้ใครทักมาตอนนี้เอ้ยมึงอย่าพึ่งดิไอ้ช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID Pass Rate 6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID Pass นะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับมา3 2 1กูเตรียมเซิงแล้วจังหวะนี้ไอ้โอ้โหมึงใช้แต่อันโกงอ่ะเฮ้ยไม่วิญญาณเล่นอันปกติหรือเปล่าวะฮะ
สิบห้าละโอ้โหโคตรแรงเลยแม่งเฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วทำไมพอมมนุษย์ทำไมคอมแบทมนุษย์มันแรงจังคอมโบช่วงนี้รันของกูเกิดแม่งมันผักกูลงน้ำถ้ามึงไม่ผักกูลงน้ำก็ฆ่ากูไม่ได้หรอกไอ้โง่ถ้ากูไม่ตกน้ำก็ฆ่ากูไม่ได้ไอ้ไก่เหมือนกูด่าตัวเองเลยเฮียมาเมื่อกี้นี้พี่แค่อ่อนให้นะครับเพราะว่าพวกมึงยังไม่กดไลค์ให้กูนะครับถ้าพวกมึงกดไลค์ให้ถ้าทุกคนกดไลค์พี่ก็ชนะตั้งนานแล้วแม่งนั่งชักนั่งกำดอชักอุ๊ยไม่ใช่คือนั่งอยู่เฉยๆไม่กดไลค์ไม่อะไรเลยแม่งพี่ก็แพ้ดิครับอย่างเงี้ยกดไลค์ยังโอเคถ้าน้องกดแล้วพี่ก็จะชนะมาสนัยมันตอบจริงเหรอวะกูงงอีกลืมเปิด VP เสียสกิลฟรีไปเสียโง่มาโอ๊ยดูดว้าเบงขนาดอย่างนี้จะฆ่ากันตายวันไหนเนี่ยกูยังงงเลยอะไรครับคุณจะเดี่ยวทำไมครับข้ออ้างหรือเปล่าฮะสิบห้าละมันดูดไกลจังวะกูเพิ่งรู้ว่ามันดูดไกลขนาดนี้กว่าไม่น่าจะใช้ดาบวิทยาดาบแล้วมึงน่าจะใช้แต่นี่แล้วกูดูทรงนี่ไอสัตว์มึงก็ใช้ดาบบ้างดิมึงไม่เห็นเหรอกูพยายามใช้ดาบฆ่ามึงนี่ไม่ขี้โกงว่ะแม่ทุกคนมึงใช้แต่ไอ้นี่อ่ะไม่เดี๋ยว FC ก็บดแม่งไม่ใช้ดาบเลยอะไรเงี้ยกูก็โดนด่าอีกไอ้เหี้ยมึงเชื่ออ่าพี่ทำไมมันแรงจังวะมันแรงจังวะไอ้เหี้ยทุกคนพี่ขนาดกูตั้งใจเล่นแล้วเนี่ยไอ้ทำไมมันแรงจังวะดาบไม่เท่าไหร่ดาบไม่เท่าไหร่แต่ไอ้คอมแบทมึงนี่แม่งโคตรโกงกูเข้าใจเลยทำไมคลิปนั้นมึงแพ้กูไงจังวะไอ้เหี้ยเฮ้ยกูไม่เล่นแล้วซูเปอร์ฮีแมนเนี่ยกูเปลี่ยนละมันโหคลิปนี้กูรีวิวอะไรกันแน่วะเนี่ย FC คงจะงงไปหมดละมาอีกรอบนึงมือกูฝันหมดแล้วเออว่ะกูไม่ได้เล่นคอมโบเลยคลิปนี้แม่ง FC ผิดหวังในตัวกูเลยหรือกูลืมคอมโบว่าไม่ได้เล่นนานคอมโบนี้มาเอาเลยแล้วกันกูไม่ได้เล่นซุยๆนี่ว่ะกูว่าทำไมกูคอมโบไม่ได้มันปรับตรงไหนวะซูซุยนี่แม่งน้องๆหลอกพี่ป่ะนี่
Sunday เอ้ย Sunday Sunday มันปรับตรงไหนวะหลอกกูพี่ FC หลอกกูกูต้องเป็นคนหลอกพวกมึงสิตามหลักการแล้วอ่ะกูจะได้หลอกตอนมึงโดนหลอกซะเองพี่มันขัดสกิลกู What the fuck พี่เป็นได้ไงนี่น้องเออบอกแค่แหละตายเฮ้ยเฮ้ยกูยังชอบกูจะข้อมต่อด้วยนะเฮ้ยมีกูละท้อกว่ามึงจะตายกูสกิลแม่งแต่ละสกิลโคตรโกงแม่งเอาตรงๆนะครับซันใดไม่ได้ปรับนะครับ FC หลอกพี่กูเสียใจว่ะโดน FC หลอกมันไม่แรงเลยมึงมาเล่นดูดิมามึงมาเล่นนี้กูจะไปเล่นอันเดิมมามึงเล่นซันใดดิมึงเล่นซันใดดิกูจะไปเล่นซุยเดี๋ยวมึงก็รู้แล้วมึงใช้ซันใดด้วยมึงอย่าไปกระแดะใช้แบบอะไรนะคอมบงคอมแบทมึงก็ด้วยซันกูให้มึงใช้คอมแบทเลยอะกูต่อยมึงใช้คอมแบทเลยเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าซันไดแม่ง FC หลอกพี่แม่งท่อ FC หลอกกูอะไรโอ้เปิดก่อนด้วยโดนด้วยมึงช่วยจะโดนเนี่ยสู้ซุยสกิลทียังแรงกว่าเลยแม่งเนี่ยมึงดูดิตายกูบอกแค่แหละตายหรือมันเป็นเพราะความถนัดวะเพราะว่าผมคิดว่าผมถนัดซุยมากเลยตอนเนี้ยพี่เชิงน้องก็ดูนะตายซะอ๋อไม่ตายได้ไงล่ะแม่งมึงไม่เห็นหรอกูอัดคลิปอยู่มันก็ตายให้กูหน่อยก็ได้แกล้งตายหน่อยพี่กูเดินมาเล่นเดี๋ยวซีบอกพี่จัดฉากแล้วพี่ฉันจะฉากตลอดพี่ฉันไม่กินใจกับคนตายไปใส่ไก่ข้ออ้างครับไม่อ้างครับไม่อ้างครับข้ออ้างครับไม่ได้ค้างครับข้ออ้างครับโทษทีเพื่อนกูบอกว่ากูขาวจริงๆไอ้สัตว์ขาอยู่หน้านี่เลยแม่ไม่ได้ค้างครับข้ออ้างครับทุกคนมึงลองมาใช้คอมกูไหมหัวร้อนละหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้ให้พี่ด้วยนะคะเพราะวันนี้กูเสียค่าหัวไปอะ 20,000 ท้อไปละถ้าจริงๆถ้ากูละค่าหัวหรือว่าเกมคนนี้กูน่าจะเสียเยอะกว่านี้นะครับทีนี้มาเล่นกับเพื่อนก็เวลาเอาทีหลังใหม่ก็ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝันดี